าน JS Pro นะครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ Toyota CHR นะครับคันนี้เข้ามาติดตั้งระบบฝาท้ายไฟฟ้านะฮะแล้วก็เป็นหลอดไฟ LED GPND รุ่น R3 นะครับแล้วก็จะมีไฟ Daylight 2 Step นะฮะแล้วก็มี USB ยางรถเสียงแบบสอดนะครับตอนนี้นะครับเราจะมาแนะนำตัวนี้ก่อนนะครับกับหลอดไฟ LED GPNE นะครับรุ่น R3 รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่สว่างที่สุดเป็นตัวท็อปเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงนะครับของเดิมลูกค้าเนี่ยจะเป็นไฟฮาโลเจนนะฮะจะเป็นสีส้มตอนนี้เปลี่ยนเป็น LED สีขาวนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไฟ Daylight 2 Step นะฮะเมื่อเราตบไฟเลี้ยวนะฮะก็จะกระพริบแบบนี้นะครับนี่ฮะด้านล่างนะครับนี่แบบนี้นะครับสำหรับไฟตัวนี้ทางเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะกระพริบนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็นในส่วนของตัวไฟ LED เปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะฮะเรามาดูในส่วนของยางลดเสียงแบบสอดนะครับจะสอดเข้าไปในยางขอบประตูเดิมนะครับไม่แปะไม่กาวนะครับเป็นแบบสอดลงไปเลยนะครับผมแล้วก็ฝาท้ายไฟฟ้านะครับอันนี้ของขายดีของทางร้านนะครับก็จะมีในส่วนของตัวสวิตช์นะฮะเปิดปิดที่ด้านหน้าคนขับเมื่อไฟหน้าหรือไฟหลีติดนะฮะจะมีไฟสีฟ้าแบบนี้ขึ้นมาเหมือนสีเดิมของรถนะครับเราสามารถฝั่งได้ทั้งเปิดและปิดเดี๋ยวเราฝั่งเปิดฝาท้ายไฟฟ้านะครับผมฝาท้ายไฟฟ้าถ้าเปิดขึ้นมานะครับแบบนี้การติดตั้งของเรานะครับนี่เราร้อยสายไฟเข้าในรูยางเดิมของรถนะครับไม่มีการไว้ข้างนอกนะครับลูกค้าไม่ต้องกลัวในเรื่องของการที่น้ำเข้านะครับนี่เราติดตั้งโดยช่างที่มีประสบการณ์ด้านนี้นะครับมากกว่า 1,000 คันแล้วก็จะมีสวิตช์ด้านหลังนะฮะใช้ในการปิดพร้อมกับระบบกันหนีบครับผมนี่นะฮะแบบนี้นะครับและยังสามารถสั่งเปิดปิดได้ด้วยรีโมทเดิมของรถนะครับนี่ครับฝาท้ายไฟฟ้าจะติดลงมานะครับตัวกรอนนะครับจะเป็นระบบกรอนดูดบนนะครับเวลาปิดจะนิ่มแล้วก็เงียบมากๆนะฮะนี่ครับแล้วเราสามารถสั่งเปิดได้ที่ฝาท้ายเดิมของรถครับนี่นะครับก็เปิดปิดด้านหน้าคนขับเปิดปิดด้วยรีโมทเปิดปิดที่ฝาท้ายนะครับตัวเบ้าก็ไม่เจาะนะฮะแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์เท้าเตะนะครับนี่ครับสามารถเตะได้ทั้งเตะปิดแล้วก็เตะเปิดนะครับสำหรับใครนะฮะที่สนใจตกแต่งรถ Toyota CHR นะครับไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าไฟเดย์ไลท์ชุดครอบเคฟล่านะครับเรามีตั้งแต่จะครอบประวิตรกระจกเกียร์นะครับแล้วก็ USB ฟาสต์ชาร์จด้วยนะฮะเดี๋ยวเราจะเอารูปไปดูนะครับมีหลากหลายรายการนะครับจอยแอนดรอยตรงรุ่นเครื่องเสียงลำโพง Toyota ตรงรุ่นก็มีนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ